สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวาดรูปดอกฝ้ายนะคะแล้วก็ระบายสีดอกฝ้ายกันค่ะแต่ว่าในการจัดองค์ประกอบนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ได้เองเลยนะคะโดยในขั้นตอนแรกนะกิ๊กก็จะเลือกปากกาบรัชเพนซิลกิกินะคะอยู่ในสีน้ำเวอร์ชันที่1นะจากนั้นค่ะกิ๊กก็จะวาดวงกลมแบบนี้นะคะวาดแล้วก็กดปากกาค้างไว้นะคะเขาก็จะเป็นวงกลมแบบสมมาตรแบบนี้อย่าลืมใช้นิ้วแตะที่หน้าจอ1ครั้งนะคะหรือใครจะใช้ดรออิ้งไกด์ช่วยก็ได้เนาะก็เลือกตามกิ๊กได้เลยเป็นควอดแดนซ์หรือว่าแบ่งเป็น4ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ายวงกลมมาอยู่ตรงกลางอย่าลืมเปิด snapping ให้ magnetic กับ mapping ทำงานด้วยนะโอเคจากนั้นขอย่อนะคะการย่อขนาดให้ไปที่เครื่องหมายลูกศร นะคะแล้วก็ย่อตามใจได้เลยค่ะคลิกจะเพิ่ม1เลเยอร์นะคะเพื่อที่จะทำการผ่าซีกแบบนี้ถ้าอยากให้เส้นตรงก็กดปากกาค้างไว้แบบที่กล่าวไปบางเบื้องต้นนะคะแล้วก็ปิดดออิ้งไกด์เลยค่ะจากนั้นกิ๊กจะทำการรวมเลเยอร์นะคะแล้วก็ขยับตำแหน่งแล้วก็ลดขนาดลงนิดนึงพอดีว่าเปลี่ยนปากกานะคะทำให้รู้สึกการคุมแรงมือยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะคะโอเคอันนี้ลืมปิดดออิ้งไกด์นะคะให้เพื่อนๆปิดดออิ้งไกด์ก่อนนะถ้าใครเปิดไว้เนาะเวลาเราวาดรูปจะได้วาดได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครชอบความเพอร์เฟกต์อยากจะให้ทั้ง4ดอกของตัวดอกฝ้ายเนี่ยมีความสมมาตรแล้วก็เท่ากันเป๊ะๆสามารถเปิดดออิ้งไกด์ไว้ช่วยได้นะแต่สำหรับกิ๊กแล้วกิ๊กรู้สึกว่าถ้าเราวาดให้ไม่ตรงไม่ค่อยเท่ากันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะต้องมีความสมมาตรกันสักนิดนึงนะคะหมายความว่าน้ำหนักของทั้งสองข้างควรที่จะบาลานซ์กันค่ะอย่างเช่นตรงนี้เราก็จะควบคุมความบาลานซ์ด้วยวงกลมกับเส้นที่เราวาดไว้เมื่อสักครู่นะคะในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นเลงได้เลยว่าจะเอาประมาณไหนนะแล้วก็ลบเส้นที่เราคิดว่าไม่เอาแน่นอนออกด้วยเพื่อให้งานมันดูคลีนตาหรือสะอาดมากขึ้นนะคะพอเราลบแล้วก็วาดรูปได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะในส่วนที่เป็นเส้นเกินๆระหว่าง4กรีบนี้นะคะเราก็จะทำเป็นฐานรองดอกของตัวดอกฝ้ายนะคะก็พยายามวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมแต่รูปทรงเนี่ยให้มีจะงอยนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามของภาพนะอันนี้ไม่ตายตัวเลยค่ะว่าใครจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าหันไปทางไหนนะคะขอแค่ว่าอยู่ในตำแหน่ง4มุมตรงนี้ก็พอส่วนสำหรับใครที่อยากได้ดอกฝ้ายในองศาต่างๆนะคะก็สามารถขึ้นรูปด้วยการทำวงกลมและแบ่ง4ส่วนแบบนี้ได้เลยในรูปนี้นะคะกิ๊กก็จะเอียงไปทางซ้ายหน่อยก็จะขึ้นรูปด้วยวงกลมแล้วก็สีเส้นเนาะจากนั้นเราก็จะกำหนดขอบเขตของตัวดอกนะคะเสร็จแล้วในมุม4มุมกิ๊กก็จะวาดสามเหลี่ยมเป็นฐานรองดอกแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการเอียงซ้ายเอียงขวาอาจจะต้องดูความเหมาะสมอีกทีนึงว่าจะให้ภาพเนี่ยเอียงไปทางไหนนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะทำให้ดู2ดอกนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปใส่ก้านดอกแล้วก็จัดวางเป็นช่อด้วยตัวเองนะคะจะได้นำไปประยุกต์เป็นผลงานของแต่ละคนเนาะขั้นตอนต่อไปเพิ่มเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็กิ๊กจะใช้บรัชเพนกิกิค่ะเพื่อที่จะมาทำเป็นรองพื้นนะคะในส่วนนี้เราจะใช้บรัชที่ค่อนข้างมีความคมชัดนิดนึงเพราะว่าเราจะรองพื้นด้วยสีขาวนั่นเองแต่ในขั้นตอนนี้ขอให้ใช้สีอื่นก่อนที่ไม่ใช่สีขาวเพื่อที่เราจะได้กำหนดได้ง่ายนะคะแล้วก็มันตัดกับสีพื้นด้วยนะอันนี้ก็เลยใช้สีส้มเทลงมาแบบนี้นะคะThank you.
จะพยายามไม่ให้ตัวดอกนะคะมีความเหลี่ยมมากเกินไปเราเน้นความละมุนนะคะเพราะฉะนั้นเส้นในภาพเราจะต้องมีความโค้งมนค่ะแล้วก็ขอย้ายเลเยอร์ที่เราวาดไว้นะคะไปไว้ด้านบนสุดปรับโหมดให้เป็นมัลติพายและลดโอพาซิตี้ลงนะคะเพื่อเราจะได้เห็นเส้นทะลุลงมาแบบนี้เพิ่มเลเยอร์ใหม่ตัวนี้กิ๊กจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะเทสีลงมาได้เลยแล้วก็กำหนดให้เขาเป็นฐานรองดอกแบบนี้นะในส่วนนี้อย่างที่กล่าวไปเราจะต้องทำเส้นให้คมชัดด้วยนะคะเราจะไม่เอาเส้นขยุกขยิกมากนะถ้าหากว่าเราวาดแล้วคุมน้ำหนักมือตัวเองไม่ได้หรือว่ายังใช้ Apple Pencil ไม่ถนัดนะคะวาดไปก่อนและเดี๋ยวค่อยใช้ยางลบนะคะมาเก็บรายละเอียดเอาก็ได้นะคะทำทั้งสี่ข้างเลยนะคะบลัชของทางเพจเราส่วนมากหัวปากกาเขาจะมีความมนๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้หัวแหลมๆนะคะแนะนำว่าให้ใช้ยางลบตัดเอาจะง่ายกว่าค่ะในส่วนที่เราร่างไว้เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเอาตามที่เราร่างไว้ก็ได้นะดูความเหมาะสมตามเนื้องานนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนาะกิ๊กทำไว้ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างยาวไปหน่อยแต่พอเราลงสีไปละเราก็จะย่อให้ลดลงเพื่อที่จะควบคุมสมดุลของงานนะคะอีกภาพหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราจะทำให้แต่ละเลเยอร์นะคะเป็นสีขาวค่ะโดยเราจะไปที่ดอกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไป Hue Set and Brightness และปรับ Brightness ให้แม็กนะคะก็จะได้สีขาวแบบนี้นะเดี๋ยวคลิกจะขอเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะคะเพื่อที่จะให้ดูง่ายนิดนึงดอกก็จะเขียนเป็นดอกโดยตรงเลยนะคะอีกเลเยอร์นึงก็จะเขียนว่าฐานรองนะคะเรามาทำเลเยอร์ดอกกันก่อนค่ะเพิ่มเลเยอร์ใหม่จากนั้นกด Clipping Mask นะคะแล้วเราก็จะใช้สีออกครีมๆค่ะบรัชที่ใช้นะคะเป็นบรัชละมุนจิสเตอร์นะคะปรับหัวแปรงให้พอดีกับที่เราต้องการนะตรงนี้กิ๊กจะลงบริเวณที่เป็นขอบทั้งหมดก่อนค่ะในส่วนของสีดอกฝ้ายเนาะบางคนจะทำเป็นสีขาวผสมเทาก็ได้แต่กิ๊กรู้สึกว่าอยากจะให้เขามีความเป็นสีครีมขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้ภาพมันดูมีอะไรมากขึ้นเนาะอันนี้ลงไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลจากนั้นไปที่คาถาวิเศษกอสเชียนเบลนะคะปรับปากกาลากปากกาในแบบในคลิปนะคะไปทางขวามือเอาความฟุ้งเท่าที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นเปลี่ยนบัตรนะคะให้เป็นเบลนดิ้งนะคะ
แล้วก็เบรนภาพแบบนี้ค่ะในส่วนนี้ใครชอบสีขาวมากกว่าสามารถเบรนสีขาวเข้าหาสีครีมได้นะคะตรงนี้กิ๊กรู้สึกว่าสีครีมที่เลือกมาค่อนข้างเข้มกิ๊กก็จะลดโอพาซิตี้ค่ะต่อไปเพิ่มเลเยอร์และคริปปิ้งแมสนะคะจะใช้สีเทาออกน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแต่ว่าประที่ใช้จะเป็น water with pressure นะคะตรงนี้แหละเราจะมากำหนดขอบของดอกฝ้ากันค่ะอย่าลืมกด clipping mask นะคะการ clipping mask จะช่วยให้เราระบายแล้วไม่เลอะออกนอกขอบนั่นเองค่ะเลือกระบายบริเวณขอบได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องของเส้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็จะทำ Gaussian Blur ให้เขามีความฟุ้งกระจายค่ะถ้าขนาดบรัชไม่สะใจนะคะก็เพิ่มหัวแปรงได้เลยแต่อันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงอันนี้แนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้หัวปากกาเล็กๆนะคะของกิ๊กปรับเยอะเกินไปนะจากนั้นก็ใช้ Gaussian Blur เหมือนเดิมค่ะดูที่เปอร์เซ็นต์ด้านบนนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่ตรงนี้จะเห็นว่ามันเข้มไปนะคะแล้วก็ความฟุ้งยังไม่ได้ที่กิ๊กก็จะใช้ตัวบรัชเบรนดิ้งนะคะเข้าช่วยอันนี้จะเห็นว่ากิ๊กเบรนจากส่วนที่เป็นใสๆเข้าหาส่วนที่เป็นเข้มๆนะคะเพิ่มเลเยอร์ใหม่แล้วอย่าลืมกด Clipping Mask จากนั้นใช้บรัชตัวเดิมนะคะ Water with Pressure ตรงนี้จะมากำหนดบริเวณที่เป็นขอบนั่นเองค่ะเมื่อกี้อาจจะเบรนเยอะเกินไปหน่อยจนทำให้รายละเอียดหายไปนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำเพิ่มได้นะคะตรงนี้กิ๊กเปลี่ยนเป็น Gaussian Burn นะตัว Motion Burn จะทำให้ความฟุ้งไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะโอเคพอได้ที่แบบนี้แล้วอาจจะใช้ Blending เข้าช่วยเคลียร์อีกนิดหน่อยต่อไปนะคะเราจะมาระบายฐานรองดอกกันค่ะเพิ่มเลเยอร์ใหม่บนเลเยอร์ฐานรองดอกและกด Clipping Mask นะคะสีที่ใช้จะเป็นสีน้ำตาลแต่ขอปรับให้อ่อนขึ้นนิดนึงจากนั้นเราจะใช้บรัชลงรองพื้นนะคะโดยใช้ Water Brush ค่ะปรับแปลงตามความเหมาะสมนะคะจากนั้นเราก็ระบายลงไปได้เลยตรงนี้เราจะไม่ลงละเอียดมากนะคะขอแค่ให้เป็นสีน้ำตาลเบาๆแบบสีน้ำประมาณนี้ไม่ต้องใส่รายละเอียดอะไรมากนะคะเสร็จแล้วเพิ่มเลเยอร์ใหม่ Clipping Mask ค่ะกิ๊กจะเลือกใช้บรัช Wash KK และก็ปากกาสีเข้มขึ้นนะคะการลง Wash เพื่อนๆต้องลงน้ำหนักแบบเบามือนะถ้าลงเยอะเกินไปเนี่ยจะทำให้ภาพกลายเป็นสีดำแทนนั่นเองค่ะเน้นบริเวณที่อยู่ชิดติดกับดอกนะคะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ Clipping Maskต่อไปใช้สีครีมที่ครีมเดียวกับที่เราระบายตัวดอกนะคะกดเบาๆบริเวณที่เป็นปลายของตัวฐานรองนะคะเพื่อให้เขามีความเป็นสีส้มๆครีมๆนะคะตัวนี้เช่นกันอย่าลงหนักเกินไปไม่งั้นจะกลายเป็นสีส้มแสดเข้มนะคะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ทุกครั้งและทำการคลิปปิ้งแมสอั
ันนี้กิ๊กจะใช้บรัชที่มีอยู่ในแอปนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยก็จะมีบรัชในชุดบรัชเพนติ้งนะคะตัวที่เป็นออยล์บรัชโอมบรัชหรือว่าเทอร์ปีนะคะพวกนี้ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวขอปิดคลิปปิ้งแมสก่อนนะคะแล้วก็เลือกสีเข้มๆ เพื่อให้ดูเนื้อเท็กเจอร์บรัชนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะในส่วนนี้กิ๊กจะลองบัชเพื่อที่เราจะมาทำเป็นลายเส้นๆของตัวฐานรองดอกค่ะถ้าเป็นตัวนี้อาจจะอ่อนไปนะคะลองดูดรายบัชบ้างดรายบัชก็ค่อนข้างสวยแต่ว่ามีความเป็นชั้นๆถ้าเป็นโอนบัชก็สวยเหมือนกันแต่รู้สึกว่าสีมันค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นกิ๊กเลยเลือกตัวนี้ละกันนะตัวนี้ขอแนะนำให้ปรับโหมดของเลเยอร์เป็นมัลติพายนะคะสีเขาจะได้เข้มขึ้นปรับขนาดบรัชให้เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆสะบัดแปรงนะคะให้มันเป็นลายๆแบบนี้แต่อย่าลงเยอะมากจนเกินไปไม่งั้นเขาก็จะปิดทับกับ2เลเยอร์ที่เราลงมาข้างต้นเพียงเท่านี้มันก็จะเป็นการเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับตัวถาดรองดอกแล้วนะคะค่อยๆลงไปทีละนิดทีละนิดอย่างเบามือนะคะถ้ารู้สึกว่าเข้มเกินไปแล้วก็ลดโอพาซิตี้ได้เลยค่ะสำหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในการลดโอพาซิตี้นะคะเพราะว่ากลัวที่จะเวลาเซฟภาพแล้วภาพมันจะทะลุหรือเปล่านะตรงนี้ก็คือเราจะไม่มีปัญหาเลยเพราะเราได้ทำการทำรองพื้นไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมานั่งเก็บรายละเอียดงานกันนะคะหากเพื่อนๆ นะคะระบายสีกันเสร็จแล้วในแต่ละดอกเนาะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะวาดก้านของตัวดอกฝ้ายเพิ่มขึ้นหรือว่าจัดเป็นช่อก็ได้นะคะแล้วก็แนะนำให้ทำเป็นภาพ PNG ส่งขายได้เลยค่ะหวังว่าจะสามารถทำดอกฝ้ายตามคลิปนี้กันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนะคะอยากให้เพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ